สวัสดีครับผ้าไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ล้ำค่าแต่กลับเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งในวันนี้ครับผู้แทนธุรกิจของเราได้มีการนำเอาเทคนิคในการสร้างลวดลายแบบบาติกมาสร้างสรรค์ลงบนผืนผ้าไหมทำให้ได้ชิ้นงานที่ดูสวยงามแปลกตาจนทำให้กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างไปแล้วล่ะครับจากที่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำได้กลับมาบ้านเกิดก็มาตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านตัวเองอีกครั้งนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกแล้วเราอยากจะเขียนลายบาติกบนผ้าไหมทำให้เราได้เพิ่มมูลค่าผ้าในท้องถิ่นก็เลยเกิดเป็นงานแล้วก็เป็นธุรกิจของการทำผ้าไหมบาติกตั้งแต่นั้นมาคุณชนัญญาได้เลือกใช้ผ้าไหมปักธงชัยมาสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งเธอยังได้คิดค้นเทคนิคพิเศษในการเขียนโครงสร้างลายทำให้ได้ผลงานผ้าไหมลายบาติกที่มีเอกลักษณ์นอกจากนี้ลวดลายที่สร้างสรรค์ลงบนผืนผ้ายังสะท้อนถึงกลิ่นอายของความเป็นอีสานได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยครับคุณนิดครับผ้าไหมลายบาติกของคุณนิดมีเทคนิคในการเขียนลายที่พิเศษยังไงบ้างครับค่ะเราได้คิดค้นกาวนวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการขึ้นโครงสร้างลายแทนน้ำเทียนคุณสมบัติของกาวก็สามารถสร้างลายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ล้างออกได้ง่ายแล้วก็สามารถทำให้เทียนนี้แทกแต่สร้างลายธรรมชาติในเรื่องของก้อนหินต้นไม้และสายน้ำแล้วก็ความแห้งแตกระแหงของพื้นดินภาคอีสานเนี่ยค่ะแล้วพอเราหันมาผลิตสินค้าที่แตกต่างจากท้องตลาดลูกค้าให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ 90% นะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นงานที่เราออกแบบมาเราก็จะเฝ้าดูว่าลูกค้าชอบไม่ชอบยังไง คำติชมของลูกค้าเราจะนำมาพัฒนาเพื่อที่จะให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุดนะคะในการทำธุรกิจนะคะต้องรักในสิ่งที่ตัวเองทำต้องพัฒนาหาความรู้อยู่เสมอค่ะแล้วเราจะสำเร็จในธุรกิจนั้นอย่างแน่นอนค่ะเสน่ห์ของงานทำมือคือการสรรหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้แล้วนะครับยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดีด้วยครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิดมากๆครับค่ะยินดีค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ